ชาวราศีกันในช่วงนี้ดวงเกมเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวหนเอกจะใช้ไพ่อี้จริงในการเล่าให้คุณฟังครับวันนี้มาแล้วครับสำหรับชาวราศีกันนะครับในช่วงนี้ได้เกณฑ์อะไรบ้างเปิดไพ่ออกมาได้ Abase นะครับซึ่งก็คือหมายเลข29นั่นเองนะครับจะเห็นภาพว่าช่วงนี้ชาวราศีกันค่อนข้างเหนื่อยยากลำบากเลยนะครับเจอทุกซ้ำซ้อนเข้ามาหลายประการด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมนะครับหรือเรือล่มนะครับแล้วก็เกิดภัยพิบัติต่างๆนานานะครับอย่างไรก็ตามครับคุณต้องอดทนและเข้มแข็งไว้ในช่วงนี้นะครับเกณฑ์ในเรื่องของความรักแล้วคุณก็จะมีเกณฑ์ที่จะอกหักรักคุดอีกต่างหากด้วยนะครับในด้านการงานเองคุณก็จะมีอุปสรรคต่างๆนานาที่ท้าโถมเข้ามาในชีวิตของคุณนะครับในทางแก้ของคัมภีร์อี้จริงแล้วนะครับในใบนี้ท่านกล่าวไว้ว่าเรือเกิดอับปางคนตกน้ำพัดหายเป็นความยากลำบากซ้ำซากต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่อุปสรรคปัญหาสามารถถาโถมเข้ามาได้ตลอดเวลามีความเจ็บไข้และโชคร้ายต่างๆนานาอำนาจและทัศนคติต่างๆมีแนวโน้มจะแบ่งแยกเป็น2จงถอยมา1หรือ2ก้าวและจงรออยู่ในวาระอันเลวร้ายนี้สิ้นสุดลงด้วยจิตใจที่หนักแน่นและมั่นคงมุมานะพยายามจะประสบความสำเร็จในวันข้างหน้าคุณก็จะเผชิญกับความท้าทายที่ร้ายแรงจำเป็นจะต้องตื่นตัวอยู่เสมอจงเดินหน้าเพื่อเอาตัวรอดจากอันตรายเมื่อพ้นภัยแล้วทุกอย่างจะไหลลื่นไปตามกระแสน้ำการเอาตัวรอดจากวิกฤตสามารถฟื้นพลังสร้างความสามารถทางจิตวิญญาณได้เป็นอย่างมากทำให้ดวงตาและจิตใจแข็งแกร่งขึ้นเป็น2ช่วงด้วยกันนะครับสำหรับความท้าทายในอนาคตเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ไม่มีประโยชน์ที่จะหาทางออกให้อดทนรอนะครับในการสรุปของไพ่ใบนี้จงสร้างความสุขขึ้นมาในใจของคุณลอยไปตามกระแสเพื่อให้พ้นจากอันตรายจากห้วงน้ำและจงเชื่อมั่นในสัญชาตญาณอาศัยความกล้าหาญและสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจะทำให้คุณดำเนินชีวิตไปได้อย่างดีในช่วงนี้ครับผมคุณจะคิดไหมครับว่าเวลาคุณหาเลิกยามงามดีทั้งหลายแหล่คุณแน่ใจหรือครับว่าคุณได้เลิกงามยามดีที่แท้จริงแล้วเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนนี้จะดีไหมครับถ้าเกิดว่าคุณนะครับมีปฏิทินที่เป็นปฏิทินเฉพาะตัวของคุณเองนะครับในการที่จะดูเลิกยามได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วมากนะครับดังนั้นนะครับเรามีสิ่งที่แก้ปัญหาให้กับคุณได้ด้วยการใช้เพียงปฏิทินเลิกงามยามดีของโหรเอกเท่านั้นนะครับคุณจะสามารถที่จะเห็นวันที่เป็นมงคลและวันที่ไม่เป็นมงคลสแกนง่ายดูง่ายและใช้ง่ายที่สุดเลยนะครับทุกท่านสามารถที่ติดตามผมได้ในทุกๆช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นFacebook Page นะครับ YouTube หรือว่าใน TikTok นะครับแล้วในอีก24ชั่วโมงเราจะมาพบกันนะครับในคลิปดีๆทุกๆคลิปเราจะเอามาป้อนให้กับทุกๆท่านนะครับและดวงของวันอื่นๆต่อๆไปด้วยนะครับติดตามชมกันได้เลยนะครับ